เวลา 18:45 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1 3ก3ยมาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัยโดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมโดยยึดคำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดชมรม To Be No. 1ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและแกนนำตลอดจนการเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม To Be No. 1สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1เปิดให้บริการมาแล้ว2ปีให้บริการทุกวันมีอาสาสมัครประจำศูนย์154คนหมุนเวียนมาให้บริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัวความรักและโรคซึมเศร้ามีการจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นเล่นดนตรีและการประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้เข้ากองทุนของชมรมกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกเช่นกิจกรรมทาร์ตบัวแดงการสอนแอนิเมชันแฟชั่นจากผ้าพื้นเมืองศิลปะการปั้นค็อกเทลผักฉีช้างและกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากรังไหมจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม To Be No. 1จังหวัดอุดรธานีพร้อมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด To Be No. 1ต้นแบบระดับเงินมีชมรม To Be No. 1ได้รับรางวัลระดับประเทศคือโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเป็นต้นแบบระดับเงินโรงเรียนพันดอนวิทยารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศและมีชมรม To Be No. 1โรงเรียนเสียงเพลงวิทยาเรือนจำกลางอุดรธานีและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคในโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและพระราชทานคำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานีจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ร่วมกับ To Be No. 1 Idol โดยมีสมาชิก To Be No. 1ร่วมในงานเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อนโครงการ To Be No. 1ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง